พระจุฑาทุตราชฐานพระจุฑาทุตราชฐานตั้งอยู่ณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีอดีตเคยเป็นพระราชวังฤดูร้อนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังจากเกิดเหตุการณ์วิกฤตรศ.112ก็สิ้นสุดการเป็นเขตพระราชฐานและมีหน่วยงานราชการต่างๆมาขอใช้พื้นที่ปัจจุบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอใช้พื้นที่บางส่วนเพื่อเป็นสถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิตและทำหน้าที่ดูแลรักษาพระจุฑาทุตราชฐานไปในคราวเดียวกันในปีพ.ศ. 2431พระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีพระวรราชเทวีและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธทรงพระประชวรโดยได้รับคำแนะนำจากแพทย์หลวงให้เสด็จมาประทับรักษาพระองค์ที่เกาะสีชังจนพระอาการทุเลาลงนอกจากนี้เกาะสีชังยังเป็นที่พักฟื้นของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าอัสดางเดชาวุฒอีกพระองค์ในปีพ.ศ. 2432พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้สร้างอาคารอาศัยระยะสถานขึ้น3หลังพระราชทานนามว่าเรือนวัฒนาตามพระนามสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีเรือนผ่องศรีตามพระนามของพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีพระวรราชเทวีและเรือนอภิลมตามพระนามของพระอัคคชายาเธอพระองค์เจ้าสายสวรีพิลมปีพ.ศ. 2435พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จแปรพระราชฐานมายังเกาะสีชังซึ่งในขณะนั้นพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีพระวรราชเทวีทรงพระครรภ์ใกล้มีพระประสูติการดังนั้นรัชกาลที่5จึงทรงสร้างพระราชฐานขึ้นและพระราชฐานพระนามพระราชฐานนี้ว่าพระจุฑาทุตราชฐานตามพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฑาทุตราดิดกโดยการก่อสร้างพระราชฐานนั้นมีสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์กรมพระพานุพันธ์วงศ์วรเดชเป็นแม่กองพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นสรรพศาสสุภกิจเป็นนายช่างผู้ออกแบบโดยประกอบด้วยพระที่นั่ง4องค์ได้แก่พระที่นั่งโกศีวสุพรรณพระที่นั่งมัณฑาตรัตนโรธพระที่นั่งโชติรสประภาพระที่นั่งเมขรามณีและตำหนัก14ตำหนักได้แก่ตำหนักวาสุครีกองเกตตำหนักเพชรระยับตำหนักทับทิมสดตำหนักมรกตสุดตำหนักบุตรสราคำตำหนักกัมโกมินตำหนักนินแสงสุขตำหนักมุกดาพรายตำหนักเพทายใสตำหนักไพฑูรย์กรอกตำหนักดอกตะแบกละออตำหนักโอปอจรูนตำหนักมูลกระเวกตำหนักเอกฟองมุกซึ่งพระราชทานนามให้สอดคล้องกันหมดพ.ศ. 2436เกิดวิกฤตรศ .112 การก่อสร้างพระที่นั่งและตำหนักต่างๆก็ชะงักลงนอกจากนี้พระองค์โปรดให้รื้อถอนพระที่นั่งและตำหนักบางส่วนไปสร้างไว้ที่อื่นเช่นพระที่นั่งมัณฑาตซึ่งเป็นพระที่นั่งไม้สักทอง3ชั้นโปรดให้เชิญมาสร้างขึ้นใหม่ที่พระที่นั่งอัมพรสถานในพระราชวังดุสิตเมื่อพ.ศ. 2443พระราชทานนามใหม่ว่าพระที่นั่งวิมานเมฆหลังจากเกิดเหตุการณ์รศ.112พระจุฑาทุตราชฐานจึงมิได้เป็นพระราชวังในการเสด็จแปรพระราชฐานตั้งแต่นั้นมาหลังจากนั้นพระจุฑาทุตราชฐานจึงใช้เป็นสถานที่ของหน่วยงานราชการหลายแห่งปัจจุบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับมอบสิทธิ์การใช้ที่ดินบางส่วนจากกรมธนารักษ์เพื่อเป็นสถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิต
ทำหน้าที่ดูแลรักษาพระจุฑาทุตราชฐานซึ่งเป็นโบราณสถานในเขตที่ดินดังกล่าวไปในคราวเดียวกันพระจุฑาทุตราชฐานยังเป็นพระราชวังหรือเขตพระราชฐานเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ตั้งอยู่บนเกาะ